ยายแทบขาดใจเสียหลาน11ขวบเผยลางสังหรณ์กระซิบบอกไม่คิดว่าจะตายจริงยายแทบขาดใจเสียหลานสาววัย11ขวบเผยลางสังหรณ์กระซิบบอกก่อนนอนไม่คิดว่าจะตายจริงตอนนี้ยังทำใจไม่ได้นั่งเฝ้าหน้าโลงศพทั้งคืนวันที่12กันยายน65ผู้สื่อข่าวรายงานเกิดเหตุหนูน้อยวัย11ขวบเรียนอยู่ชั้นป.0.5 ออกไปเล่นน้ำกับเพื่อนๆเกิดพลัดตกลงร่องน้ำลึกที่ขุดลอกคลองใหม่บริเวณหนองแล้งหนองน้ำขนาดใหญ่ในอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีจมน้ำเสียชีวิตหลังเกิดเหตุชาวบ้านช่วยกันนำร่างขึ้นและพยายามปั๊มหัวใจแต่ยื้อชีวิตไว้ไม่ได้ท่ามกลางความเสียใจของญาติโดยเฉพาะนางมะลิแสนปัญญาอายุ74ปีผู้เป็นยายช็อกจนเป็นลมเบื้องต้นนายวีรพลรักสมอวงแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตนำโลงเย็นไปช่วยในงานศพและมีแฟนเพจได้บริจาคช่วยเหลือเงินนางมะลิกล่าวทั้งน้ำตาว่าเกิดเหตุเมื่อช่วงเย็นวันที่11กันยายนที่ผ่านมาเสียใจมากที่สูญเสียหลานสาวคนนี้ไปเพราะตนเลี้ยงหลานคนนี้มาตั้งแต่อายุ6เดือนพ่อแม่เขาแยกทางกันเป็นคนนิสัยดีร่าเริงเรียนเก่งแม้ครอบครัวจะยากจนเมื่อวานตอนเย็นหลานมาบอกยายว่าขอไปเล่นน้ำกับเพื่อนก็ไม่ได้ห้ามเพราะเขาไปเล่นประจำสักพักได้ยินเสียงรถหวอผ่านไปนึกในใจว่าเป็นหลานแน่จากนั้นก็มีเพื่อนบ้านมาบอกว่าหลานจมน้ำเสียชีวิตตนร้องไห้แทบขาดใจก่อนหน้าที่จะจมน้ำมีลางสังหรณ์อีกามาบินเหนือหลังคาบ้านหลายรอบคิดว่าบ้านเราจะมีคนตายจริงหรือต่อมาก่อนนอนหลานก็เดินมาถักผมให้และบอกว่ายายถ้าหนูตายก่อนยายให้เอาน้ำเอาข้าวไปส่งหนูที่วัดด้วยนะยายก็บอกหลานว่าอย่าพูดแบบนี้พูดจริงไหมไม่มีใครตายหรอกลูกแต่หลานก็บอกว่าก็ไม่รู้ตอนนั้นยายมองหน้าหลานหน้าซีดเลยพอหลานตายตอนนี้ทำใจแทบไม่ได้เมื่อคืนนอนไม่หลับนั่งหน้าโลงศพทั้งคืนท่องบทสวดทั้งคืนไม่รู้จะอยู่ได้กี่วันทำใจไม่ได้พยายามทำใจถ้าทำใจไม่ได้ก็จะขอไปอยู่กับหลานอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีหลานคนนี้รักมากธัญญาเผยสาเหตุพระไปบวชกลางพรรษาดวงตกถูกทักถึงคาดธัญญาเผยสาเหตุนักแสดงพิธีกรคนดังธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลเดินทางมาเป็นพิธีกรดำเนินการในงาน SENIA Jelly Healthy Wonderlandเปิดตัวพรีเซนเตอร์เจลลี่แบบซองสำหรับเด็กเล็กจนถึงเด็กโตที่แฟชั่นฮอนชั้น1สยามพารากอนจากนั้นได้เผยถึงสาเหตุที่พระเป๊กสัญชัยเองตระกูลนักธุรกิจชื่อดังที่ตอนนี้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสบวชเป็นพระภิกษุอีกครั้งหนึ่งถามถึงพระเป๊กครั้งนี้บวชถึงเมื่อไหร่พระเป๊กบวชถึงกลางเดือนพฤศจิกายนประมาณ3เดือนมีเหตุอะไรยังไงถึงต้องบวชหรือเปล่าจริงๆแล้วพระเป๊กตั้งใจที่จะบวชตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ก็ตั้งนู่นนี่เลยยังไม่ได้บวชสักทีบวกกับพอมาถึงปีนี้เนี่ยดวงไม่ดีด้วยเหมือนมีคนทักก็เลยคิดจะบวชอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจบวชเลยมีถูกทักแรงถึงเรื่องชีวิตใช่ไหมใช่ค่ะประมาณไหนดวงถึงคาดอะไรอย่างนี้คะซึ่งจริงๆเคยมีทักแบบนี้มาก่อนเมื่อตอนอายุ39ก็บวชเหมือนกันธัญญาเผยสาเหตุตอนที่พระได้ยินแบบนี้มีกังวลยังไงบ้างก็ไม่ได้กังวลอะไรมากมายแค่รู้สึกว่าอยากจะบวชอยู่แล้วบวกกับดวงไม่ดีก็เลยคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องบวชเพราะว่าพูดไว้แล้วยังไม่ได้บวชแต่จริงๆแล้วพระไปบวชหลายรอบแล้ว5 6 7รอบแล้วบวชบ่อยเขาตั้งใจ3มีครั้งอะไรแบบนี้ถ้าบวชบ่อยๆไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหม
ไม่เป็นอะไรก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอยู่ที่วัดปฏิบัติธรรมทำวัดฉันเช้ามือเดียว7 โมงเช้าหลายคนตกใจว่าบวชกลางพรรษาเลยมันรุนแรงถึงขนาดต้องบวชเดี๋ยวนี้เลยหรอจริงๆพระแพลนไว้แล้วว่าจะบวชเดือนนี้มีฤกษ์บวชอยู่มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆไหมก่อนบวชไม่มีนะคะก็คือตัดสินใจเลยคือแพลนมาก่อนหลายเดือนไปอยู่อเมริกาก่อนหลายเดือนแล้วถึงมาบวชธัญญาเผยสาเหตุตอนนี้ก็อยู่ที่เชียงใหม่โคคาบเดินทางไปทำบุญบ่อยไหมก็เพิ่งกลับมาเมื่อวานไปทำบุญเหมือนเป็นวันพระใหญ่ด้วยก็ขึ้นไปทำบุญกันพระเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผอมเลยเพราะฉันมือเดียวและฉันมังสวิรัติด้วยมีโอกาสก็ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ค่ะมีโอกาสก็พาลูกไปทำบุญด้วยเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็พออยู่ในผ้าเหลืองก็ดูมีความสงบเวลาเรียกเราก็จะหลวงพี่หนูมีการแทนตัวผิดบ้างก็คือไม่ชินค่ะแต่ก็โอเคนะดูแล้วดูสงบขึ้นดูดีเลยตอนนี้ผอมเพราะฉันมือเดียวลูกว่ายังไงบ้างลูกไปเยี่ยมไปทำบุญตื่นเช้ากันไปถวายอาหารเช้าดีนะคะได้พาลูกไปทำบุญกับพระพ่อด้วยธัญญาเผยสาเหตุขอบคุณรูปจากไอจีวิวกุลวุฒินักแบดมินตันชายไทยคนที่3ขึ้นท็อป10โลกวิวกุลวุฒินักแบดมินตันชาวไทยขยับขึ้นสู่มือท็อป10ของโลกเป็นที่เรียบร้อยถือเป็นอันดับโลกสูงสุดในอาชีพของเจ้าตัวและเป็นคนแบดมินตันชายคนที่3ของไทยที่ก้าวขึ้นสู่ท็อป10โลกวิวกุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันวัย21ปีชาวไทยขยับขึ้นมาเป็นมือ10ของโลกนักแบดมินตันชายเดี่ยวแล้วจากการจัดอันดับของสหพันธ์แบดมินตันโลกหรือ BWF ก่อนหน้านี้กุลวุฒิทำผลงานได้ยอดเยี่ยมจนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันรายการแข่งขันแบดมินตัน Total BWF World Championship 2022หรือศึกชิงแชมป์โลกที่ประเทศญี่ปุ่นโดยแมตช์ดังกล่าวแพ้ให้กับวิกเตอร์เอ็กเซลเซ่นมือหนึ่งของโลกชาวเดนมาร์ก 0-2 เกมโดยการขึ้นรั้งอันดับ10ของวิวกุลวุฒิถือเป็นอันดับโลกสูงสุดในการเล่นอาชีพของเจ้าตัวและถือเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวคนที่3ของไทยที่ก้าวขึ้นสู่ท็อป10ของโลกต่อจากซูเปอร์แมนบุญยศักดิ์พลสนะที่เคยขึ้นถึงมือ4ของโลกและ2ธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขที่เคยขึ้นสูงสุดอันดับ9ของโลกอีกด้วยเ